พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒนมหาเถระเสนอตอนที่13เรื่องคุณค่าของชีวิตที่ให้ไว้แก่แผ่นดินแม้ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จจะทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ในสมณเพศมาโดยตลอดแต่ความเป็นไปในพระชนมชีพของพระองค์สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เพราะแก่นแท้ของชีวิตหรือว่าส่วนที่เป็นความดีของชีวิตที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างความดีให้แก่ตนเองและสังคมนั้นก็คือคุณธรรมและคุณธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมของบรรพชิตหรือคุณธรรมของคฤหัสถ์ก็คือคุณธรรมอันเดียวกันเช่นเมตตากรุณาไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาที่มีอยู่ในจิตใจของพระหรือมีอยู่ในจิตใจของชาวบ้านก็เป็นเมตตากรุณาอันเดียวกันพระประวัติชีวิตและผลงานของเจ้าพระคุณสมเด็จให้สิ่งที่มีคุณค่าควรจะการยึดถือเป็นแบบอย่างของคนทั่วไปอย่างน้อย2ประการคือ1ชีวิตแบบอย่าง2ปฏิปทาแบบอย่างชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นไม่แตกต่างไปจากชีวิตของคนทั่วไปคือมีทั้งผิดและสมหวังมีทั้งสำเร็จและล้มเหลวมีทั้งดีใจและเสียใจแต่โดยที่ทรงมีคุณธรรมหลายประการที่โดดเด่นเป็นแกนหรือเป็นแก่นของชีวิตชีวิตของพระองค์จึงมีความสมหวังมากกว่าผิดหวังมีความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวและมีความดีใจมากกว่าความเสียใจกล่าวโดยรวมก็คือด้วยคุณธรรมอันเป็นแกนของชีวิตดังกล่าวพระองค์จึงทรงประสบความสำเร็จหรือทรงเจริญก้าวหน้าไปตามคันลองของชีวิตจนถึงที่สุดดังที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้หากวิเคราะห์ตามที่ปรากฏในพระประวัติก็จะเห็นได้ว่าพระคุณธรรมที่โดดเด่นในชีวิตของพระองค์ก็คืออดทนใฝ่รู้กตัญญูถ่อมตนคารวะธรรมพระคุณธรรมที่ปรากฏที่โดดเด่นในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือความอดทนเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระสุขภาพอ่อนแอไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เยาว์วัยและมีผลสืบเนื่องมาจนถึงเมื่อทรงบรรพชาเป็นสามเณรพระสุขภาพที่อ่อนแอนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการศึกษาเล่าเรียนพระองค์ต้องใช้ความอดทนอย่างหนักจึงสามารถผ่านพ้นอุปสรรคแต่ละขั้นตอนมาได้ทรงเล่าว่าบางครั้งเมื่อถึงเวลาสอบต้องทรงใช้ผ้าสักหลาดพันรอบอกหลายชั้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการหนาวสั่นในเวลานั่งสอบนอกจากจะต้องอดทนต่อความไม่สมบูรณ์ของร่างกายแล้วยังต้องอดทนต่อเสียงค่อนแคะของเพื่อนร่วมสำนักอีกนานับประการแต่สิ่งเหล่านี้แทนที่จะทำให้กำลังพระทัยลดน้อยลงแต่กลับทำให้ทรงรู้สึกว่าจะต้องมีความอดทนมากขึ้นพระคุณธรรมที่โดดเด่นอีกประการต่อมาก็คือความใฝ่รู้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นผู้ใฝ่รู้มาโดยตลอดแม้เมื่อทรงเป็นพระมหาเถระแล้วพระทัยสายใฝ่รู้ของพระองค์ก็ไม่เคยจืดจางได้ทรงแสวงหาความรู้อยู่เสมอด้วยการทรงอ่านหนังสือทั้งที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหนังสือดีมีประโยชน์บางเรื่องที่ทรงอ่านแล้วยังทรงพระเมตตาแนะนำให้ผู้ใกล้ชิดอ่านด้วยโดยมักจะมีรับสั่งว่าเรื่องนี้เขาเขียนดีน่าอ่านนอกจากนี้พระองค์ยังสนพระทัยศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ฉบับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ฉบับแรกในประเทศไทยและทางมหาวิทยาลัยได้นำมาสาธิตถวายเป็นเหตุให้มีความสนพระทัยเป็นพิเศษ
คุณธรรมข้อกตัญญูดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระคุณธรรมข้อนี้อย่างเด่นชัดและทรงหาโอกาสสนองคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อพระองค์แม้เพียงเล็กน้อยอยู่เสมอดังเช่นเมื่อทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรก็ทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชสุญาณสังวระที่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรเป็นรูปแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เพราะหากไม่มีสมเด็จพระญาณสังวรสุขเป็นรูปที่หนึ่งก็คงไม่มีสมเด็จพระญาณสังวรคือพระองค์เองเป็นรูปที่สองฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาจึงเสด็จไปถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสุขที่วัดราชสิทธารามเป็นประจำทุกปีอีกกรณีหนึ่งเมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราภรณ์และได้ทรงรับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารใหม่ในปีพุทธศักราช2504คราวหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชอยู่วัดสาเกตได้ทรงปรารภกับพระองค์ด้วยความห่วงใยว่าเจ้าคุณจะเอาวัดบวรไว้อยู่หรือซึ่งหมายความว่าจะปกครองวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญทั้งมีพระเถระที่มีอาวุโสมากกว่าอยู่มากองค์ในขณะนั้นให้เรียบร้อยได้หรือด้วยพระปรารภดังกล่าวนี้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือว่าสมเด็จพระสังฆราชอยู่ทรงมีเมตตาต่อพระองค์จึงทรงรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นอยู่เสมอเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาจึงทรงไปสักการะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นนับแต่เมื่อยังมีพระชนอยู่และตลอดมาจนบัดนี้พระคุณธรรมข้อถ่อมตนเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีความถ่อมพระองค์มาแต่ต้นเพราะความถ่อมตนเจ้าพระคุณสมเด็จจึงทรงเป็นพระเถระที่สงบเสงี่ยมสำรวมระวังตรัสน้อยและไม่ชอบแสดงตนดังเช่นในการสอนสมาธิกรรมฐานพระองค์ก็ไม่ได้แสดงพระองค์ว่าเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่าใครๆแต่มักตรัสว่าแนะนำในฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติด้วยกันบางครั้งมีผู้กล่าวถึงพระองค์ว่าเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทราบจะทรงแนะนำว่าไม่ควรกล่าวเช่นนั้นเพราะใครๆไม่ควรที่จะอวดอ้างตนว่าเป็นครูอาจารย์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนมีหน้าที่ถวายงานสนองพระราชประสงค์เท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมมาตั้งแต่ทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภณและทรงเป็นตลอดมาทุกสมัยในการประชุมมหาเถรสมาคมแต่ละครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จประทับเก้าอี้ท้ายแถวเสมอกระทั่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชยวนวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมในขณะนั้นทรงทักแบบสับยอกด้วยพระเมตตาว่าเจ้าคุณสานั่งไกลนักกลัวจะเป็นสมเด็จหรือไงพระคุณธรรมข้อคารวะธรรมคือความเป็นผู้มีความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพคารวะธรรมประการแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จก็คือความเคารพในพระตนตรัยความเคารพในพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงออกด้วยการเคารพต่อพระพุทธรูปในทุกสถานการณ์ดังเช่นทรงแนะนำภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าการลงในโบสถ์ทำวัดเช้าค่ำนั้นก็เสมือนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าประจำวันให้รำลึกถึงพระพุทธคุณจิตใจไม่เหินห่างจากพระธรรมข้อที่ทรงแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือพระพุทธรูปไม่ควรตั้งวางในที่ต่ำหรือในที่ที่จะต้องเดินข้ามไปข้ามมาเป็นต้นความเคารพต่อพระธรรมก็ทรงแสดงออกด้วยการเคารพต่อพระคัมภีร์เช่นพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทุกชนิดทรงเก็บรักษาไว้ในที่สูงเสมอไม่เก็บไว้ในที่ที่ต้องเดินข้ามเดินผ่านเช่นกันแม้หนังสือธรรมะทุกชนิดก็ไม่ทรงวางบนพื้นธรรมดาต้องวางไว้บนที่สูงเช่นบนโต๊ะบนพานเป็นต้นหากทรงเห็นใครวางหนังสือธรรมะบนพื้นก็จะตรัสเตือนว่านั่นพระธรรมอย่าวางบนพื้นความเคารพในพระสงฆ์ก็ทรงแสดงออก
โดยทรงมีความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือที่เรียกกันว่าพระกรรมฐานเป็นพิเศษเช่นเมื่อมีพระกรรมฐานเป็นอคันตุกะมาสู่พระอารามแม้จะเป็นผู้มีอาวุโสน้อยกว่าก็ทรงต้อนรับปฏิสันถารด้วยความเคารพพระคุณธรรมข้อนี้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปก็คือทรงแสดงความเคารพต่อพระเถระผู้มีอาวุโสมากกว่าพระองค์ทุกรูปไม่ว่าพระเถระรูปนั้นจะเป็นภิกษุธรรมดาไม่มียศศักดิ์อะไรหากมีอาวุโสพรรษามากกว่าพระองค์ก็จะทรงกราบแสดงความเคารพเสมอเมื่อมีพระสงฆ์จากที่ต่างๆมาเข้าเฝ้าหากมีพระเถระผู้เฒ่ามาด้วยก็จะทรงถามก่อนว่าท่านพรรษาเท่าไหร่หากมีอายุพรรษามากกว่าจะทรงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะและทรงกราบตามธรรมเนียมทางพระวินัยพระคุณธรรมเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นชีวิตที่งดงามหรือกล่าวอย่างภาษาชาวโลกก็คือเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นชีวิตที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางโลกหรือชีวิตทางธรรมการกล่าวถึงพระคุณธรรมในชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จข้างต้นนั้นเป็นการมองชีวิตของเจ้าพระคุณสมเด็จในภาพรวมเช่นกับชีวิตของคนทั่วไปว่าทรงมีอะไรบ้างทรงทำอะไรบ้างแต่ถ้ามองชีวิตของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งก็จะเห็นแบบอย่างของชีวิตในทางธรรมที่ชัดเจนอีกภาพหนึ่งนั่นก็คือปฏิปทาแบบอย่างสำหรับพระสงฆ์ทั่วไปพระปฏิปทาอันเป็นแบบอย่างดังกล่าวก็คือความเป็นผู้ทรงปริยัติและไม่ทิ้งปฏิบัติความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัยความเป็นผู้มักน้อยสันโดษพระปฏิปทาประการแรกคือทรงเป็นผู้ทรงปริยัติและไม่ทิ้งปฏิบัติเจ้าพระคุณสมเด็จทรงสำเร็จภูมิธรรมปริยัติธรรม9ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดของหลักสูตรการศึกษาด้านปริยัติของคณะสงฆ์นอกจากจะทรงสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดแล้วยังทรงใฝ่แสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและความรู้ด้านอื่นๆอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาหรือความรู้ทางธรรมนั้นพระองค์ทรงใช้การพิจารณาไตรตรองเพื่อความแจ่มแจ้งในธรรมอยู่เสมอไม่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นผู้รู้แล้วแต่ทรงถือพระองค์ว่าเป็นผู้กำลังศึกษาดังที่มักทรงกล่าวในเวลาทรงสอนธรรมแก่คนทั้งหลายด้วยความถ่อมพระองค์ว่าในฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการปฏิบัติด้วยกล่าวคือทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพระองค์จะประทับอยู่ในพระอารามที่อยู่ท่ามกลางบ้านเมืองที่เรียกว่าคามวาสีแต่พระองค์ก็ปฏิบัติพระองค์ตามอย่างของพระที่ปฏิบัติในวัดท่ามกลางป่าเขาที่เรียกว่าอรัญญวาสีกล่าวคือในตอนกลางวันก็ศึกษาธรรมปฏิบัติกิจวัตรต่างๆตอนกลางคืนก็ทรงไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแล้วทำสมาธิกรรมฐานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงบรรทมทรงตื่นบรรทมเวลา3นาฬิกาครึ่งหลังจากทำกิจวัตรส่วนพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงทำวัดสวดมนต์ประจำวันแล้วทรงสวดพระสูตรต่างๆบ้างทรงทบทวนพระปาติโมกข์เป็นตอนๆบ้างแล้วทรงทำสมาธิกรรมฐานจนถึงอรุณรุ่งจึงเสด็จออกบิณฑบาตแม้เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ยังเสด็จออกบิณฑบาตยกเว้นวันที่มีศาสนกิจอื่นเพราะทรงถือว่าการเดินบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของพระและเป็นการออกกำลังไปด้วยพร้อมกันการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงถือเป็นหน้าที่ที่ภิกษุสามเณรพึงปฏิบัติทรงแนะนำภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นเป็นการหางานให้ใจทำใจจะได้ไม่ว่างหากใจว่างใจก็จะฟุ้งซ่านวุ่นวายไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องที่สำคัญคือการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นการรักษาใจให้สงบ
ซึ่งจะช่วยให้ภิกษุสามเณรดำรงอยู่ในสมณเพศอย่างเป็นสุขภิกษุสามเณรที่ไม่เคยปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนั้นมักจะเป็นอยู่อย่างไม่เป็นสุขหรือที่สุดอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาสิกขาออกไปความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัยหรือกล่าวอย่างสั้นๆก็คือความเคร่งครัดในพระวินัยปฏิปทาข้อนี้ย่อมเป็นที่ปรากฏต่อสายตาของคนทั่วไปผู้ได้เคยพบเห็นเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นต้นว่าทรงเป็นผู้สงบนิ่งพูดน้อยไม่ว่าประทับในที่ใดทรงอยู่ในพระอาการสำรวมเสมอความเป็นผู้มักน้อยสันโดษเจ้าพระคุณสมเด็จทรงปฏิบัติพระองค์อย่างเรียบง่ายแม้ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ประดับตกแต่งทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าพระเนนไม่ควรอยู่อย่างหรูหราพระปฏิปทาข้อนี้ที่ปรากฏอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทรงสะสมวัตถุสิ่งของที่มีผู้ถวายมาก็ทรงแจกจ่ายต่อไปตามโอกาสครั้งหนึ่งมีผู้แสดงความประสงค์จะถวายรถยนต์สำหรับทรงใช้สอยประจำพระองค์เพื่อความสะดวกในการเสด็จไปทรงปฏิบัติภารกิจในที่ต่างๆส่วนพระองค์พระองค์ก็ตอบไปว่าไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจึงเป็นอันว่าไม่ทรงรับถวายในพระโอกาสทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ80พรรษาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธทุนถวายจตุปัจจัยร่วมบำเพ็ญพระกุศล7ล้านบาทเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อคูณแล้วตรัสกับหลวงพ่อคูณว่าขอถวายคืนร่วมทำบุญกับหลวงพ่อด้วยก็แล้วกันก็เป็นอันว่าทรงรับถวายแล้วก็ถวายคืนกลับไปเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเตือนภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่าเป็นพระต้องจนและไม่เพียงแต่ทรงสอนผู้อื่นเท่านั้นแม้พระองค์เองก็ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นพระที่จนเหมือนกันครั้งหนึ่งหลังจากทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วไม่นานนักศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งมากราบทูลว่าขณะนี้วัดที่เมืองการกำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเกือบจะเสร็จแล้วยังขาดเงินอีกราว 7-8 แสนบาทอยากกราบทูลใต้ฝ่าพระบาทเสด็จไปโปรดสักครั้งสะพานจะได้เสร็จเร็วๆไม่ทราบว่าใต้ฝ่าพระบาทจะพอมีเวลาเสด็จได้หรือไม่กระหม่อมจ่าพระคุณสมเด็จตรัสตอบว่าเวลาน่ะพอมีแต่เงินตั้งแสนจะเอาที่ไหนเพราะพระไม่มีอาชีพการงานไม่มีรายได้เหมือนชาวบ้านแล้วแต่เขาจะให้พระปฏิปทาของเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะที่ทรงเป็นพระรูปหนึ่งจึงเป็นที่ประทับใจเป็นปฏิปทาที่ควรจะการยึดถือเป็นแบบอย่าง